ชะตาเป็นไรอะรู้นั่นแหละเป็นไรสำคัญมากใช่ป่ะเซร่าเขามีปัญหาเออก็ไม่เคยโทษเซร่าเลยมีแต่รู้นะที่ทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปอะรู้สึกบ้างปะว่าตอนนี้ระหว่างเรามันแย่อะรู้สึกบ้างปะว่าตอนนี้เราเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจริงๆอะหรอเออรู้ไม่รู้สึกหรอกรู้สึกกับแปลกรู้ถามจริงๆเหรอหนูยังชอบเซร่าอยู่ปะตาตาเราพูดหลายรอบมากเลยนะว่าเราไม่ได้ชอบเลยแล้วทำไมต้องสนใจเซร่าขนาดนั้นน่ะจะไปไหนก็ต้องชวนต้องให้เรารู้สึกไงวะทำไมถึงคิดแบบนี้แล้วทำไมจะคิดไม่ได้อ่ะเอาจริงปะเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วอ่ะกับสิ่งที่ลูนทำอยู่อ่ะว่าแค่รู้สึกผิดหรือยังรักเพราะถ้ายังรักเขาอยู่อะก็แค่ยอมรับความจริงเว้ยแม่งไม่ตายหรอกเราแค่อยากแก้ตัวแค่อยากทำให้เซรามีความสุขที่เขาไม่เคยได้แค่อยากที่จะที่ตัวเองพูดอยู่ป่ะแบบนั้นมันเรียกว่าความรักไม่ใช่หรวันที่20วันที่เซร่าบินมีคอนเสิร์ตใหญ่พาราดอกซ์ในรอบ10ปีรูนจะไปกับเราปะเซร่าไม่ต้องห่วงนะรอบนี้เราจะไปส่งแน่นอนเราเคยทำผิดกับเซร่าไว้แล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกงั้นเราทำทุกวันที่เหลือกับเซร่าให้สนุกสุดๆกันเลยดีไหมเราอยากจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่านี้มันทำได้อยู่แล้วเออแค่นี้ก็ชัดมากแล้วอะลูนกลับบ้านไม่เหอะแค่ดินเนอร์ง่ายๆแค่นี้ยังไม่รอดเลยอะสตาลูนไปแก้ไขปัญหาในอดีตของลูนเถอะเราไปต่อไม่ไหวแล้วอะขอโทษนะสตาร์สตาร์สตาร์ใจคือใช้ที่สุดแล้วไม่ต้องวัน